สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ในสวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติตอนนี้เป็นช่วงเย็นๆนะครับเพิ่งรดน้ำต้นไม้เสร็จก็จะมาบันทึกภาพวิดีโออัปเดตสถานการณ์สวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับต้นสลัดข้างล่างนี่ใบไม้ทับถมกันเยอะมากเลยนะครับเนี่ยใบไม้ครับบรรยากาศพาชมต้นไม้ที่สวยนะครับผมก็กลายเป็นดงเป็นป่าไปเรียบร้อยนะครับครับก็มีเสียงนกเสียงกาครับอินทผาลัมสวยๆปลูกมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่ติดดอกออกลูกเลยก็ปลูกผสมผสานนะครับเป็นระบบนิเวศต้นนี้ก็ต้นใหญ่แล้วตรงนี้ชมพู่น้ำดอกไม้นะครับอะไรจะติดดอกนะครับก็มีน้ำรดก็ยังสดชื่นอยู่ต้นไทรก็มีนะครับต้นไทรกระถินเทพากระถินน่าลงนะครับล้มกินทผาลำก็สวยนะครับผมสวยถ้ามีน้ำรดมันก็จะเขียวๆอย่างนี้นะครับผมต้นกระท้อนป่าบรรยากาศยามเย็นๆนะครับมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่มีเวลาได้เก็บภาพบรรยากาศในสวนครับพยุงสวยๆนะครับพยุงสวยๆเลยจอมปวกจอมนี้ก็มาหึงมามากนะครับต้นนี้ตายแล้วนะครับตอนแรกคิดว่าจะรอดไม่รอดนะครับกระถินเทพาไอ้กระถินน่าลงคำคันขอบบ่อก็จะมีต้นนู่นนะฮะต้นยูคาลิปตัสนะครับปลูกใช้เนื้อไม้นะครับใช้สอยเป็นไม้ใช้สอยยูคาลิปตัสก็ไว้ใช้เนื้อไม้นะครับต้นสูงใหญ่ตรงใช้เนื้อไม้ข้างล่างเนี่ยใบไม้โอ้โหทับถมกันเยอะมากนะครับปุ๋ยเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยยังไม่มีเวลามากวาดใบไม้นะครับดูจอมพวกจอมนี้ก็ครับอ
เป็นดงเป็นป่าแล้วนะครับผมเป็นดงเป็นป่าไปแล้วนี่มะปรางนะครับต้นมะปรางโอ้โหนกอะไรเนี่ยเยอะเลยครับสารพัดนกเลยอันนี้ยางนาครับผมยางนาสวยๆนี่ยางนาหลายต้นนะครับยางนาใบไม้เนี่ยใบไม้สุดยอดเลยนะครับเป็นดงเป็นป่าเรียบร้อยโอ้กุ้ยเฟยนะครับปีนี้มาดูก่อนกุ้ยเฟยเป็นกุ้ยเฟยปีนี้ออกลูกนะครับติดดอกออกลูกเหลือ1ลูก2ลูกแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับปีนี้กุ้ยเฟยเรามาลุ้นกันนะครับว่า2ลูกที่เหลืออยู่เนี่ยจะรอดหรือเปล่าสองลูกครับชมบรรยากาศสวนป่าต่อนะครับต้นแดงข้างหน้าสวยนะครับต้นแดงไม้แดงไม้ตะเคียนสวยนะครับต้นตาลก็กำลังเกิดนะครับสวยใบไม้สุดยอดเลยนะครับใบไม้เนี่ยอุ๊บ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 โอ้นี่เป็นสวนป่าแล้วนะครับมาอัปเดตสวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็นานๆจะได้กลับมาดูแลสวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับกลายเป็นดงเป็นป่าครับเป็นดงเป็นป่าเรียบร้อยหลังจากที่ประคบประงมภาคเพียรมาเป็นระยะเวลา8ปีแล้วนะครับ8ปี9ปีตรงนี้จะมีต้นมะขามเทศขึ้นเยอะนะครับเนื่องจากเอามาปลูกเพื่อรักษาเขาเรียกอะไรฟื้นฟูสภาพของหน้าดินนะครับเนื่องจากต้นกับต้นมะขามเทศเนี่ยเป็นพืชที่ทนแล้งแล้วก็หาอาหารเก่งก็เลยเอามาปลูกตรงนี้เพื่อที่จะเป็นเรียกอะไรปรับระบบนิเวศให้สมดุล นะครับมะขามเทศแล้วก็แซมด้วยผักหวานป่าแต่ผักหวานป่าก็ผักหวานป่ามีนิดหน่อยนะครับผมยังเหลือรอดอยู่ไม่เยอะนี่ผักหวานป่าผสมประสานนะครับมีไผ่กลางคืนก็จะมีนกมานอนเยอะเลยนะครับนกขี้นกเยอะเลยขามเทศเนี่ยต้นยางนาต้นนี้เวลาหน้าฝนนี่ข้างล่างนี่เห็ดเกิดเยอะเลยนะครับเห็ดไอ้เห็ดข้าวหมากเห็ดเขาเรียกอะไรอ่ะที่สีแดงๆนะครับผมเยอะเลยตรงนี้เป็นระบบนิเวศเรียบร้อยมะพร้าวก็ปลูกเติมแซมไว้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะติดลูกติดอะไรหรือเปล่ากระถิ่นเทเอกระถิ่นนั่นลงต้นนี้โอ้โหโตแล้วต้นใหญ่นะครับเนี่ยต้นใหญ่นะครับผมบรรยากาศเป็นดงเป็นป่าเรียบร้อย
ียงเดินเหยียบใบไม้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนี่ครับต้นไม้ต้นตรงสวยเลยนะครับลำตรงๆที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้เป็นต้นมะฮอกกานีนะครับผมสวยนะครับบรรยากาศตะวันกำลังจะตกดินนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆมาอัปเดตสวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติให้ได้รับชมนะครับสำหรับสายเขียวสายป่านะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ